ขาบอกตอนแรกให้โขลกกระเทียมพริกไทยรากผักชีเข้าด้วยกันนะครับรากผักชีทีก่อนรากผักชีไม่หั่นเลยมันยาวเฟ้อเลยอ่ะชิมได้ไหมแต่ดูอันนี้แต่ชิมล้างแล้วล้างแล้วสวัสดีครับผมแมนแคนคุกหรือยังไม่รู้นะครับก็วันนี้มาสู่ตอนใหม่นะของรายการชื่อผู้ชายเข้าครัวมั่วเองได้นะครับภารกิจวันนี้ก็นี่ครับผ้าขาวม้า อาหารอีสานอันนี้เมื่อกี้ถามหลังกล้องเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าหวดนะแล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรนะหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งเริ่มต้นจากการดูจากมือถือนะครับเรียกว่าเตรียมสะโพกไก่เขาบอกตอนแรกให้โขลกกระเทียมพริกไทยรากผักชีเข้าด้วยกันนะครับมีครกหินนะครับแล้วก็รากผักชีแล้วก็ได้กระเทียมนะครับที่นี้เราใช้พริกไทยดำนะครับเพราะว่าเราจะทำหมักไก่ใช้เยอะไหมใช่ไหมหรือเปล่าไม่สูตรสีเขาไม่ได้บอกเท่าไหร่ดิ2ชั้นโต๊ะเอาต่อชั้นโต๊ะไม่ถึง1ช้อนชาพี่2ชั้นโต๊ะเผ็ดไปโอเคโอเค2ช้อนชาเนี่ยละเอียดทีก่อนรากผักชีไม่หั่นเลยมันยาวเฟ้อเลยอ่ะพี่หั่นเป็นชิ้นดีกว่าจะได้ทำง่ายรู้เลยนี่แบบมันยาวมากเลยอ่ะเดี๋ยวหั่นก่อนตอนนี้แบบเป็นตอนที่แบบต้องทำเองหมดเลยดูสูตรแล้วทำเองนี่แบบยากมากเอาจริงเดี๋ยวมาดูดิได้ยังได้ยังได้ละโอเคโอเคดูสูตรพี่ดูสูตรพี่ทำอะไรต่อที่จำเมื่อกี้เขาบอกว่านะเขาบอกใส่ถังผสมแต่ว่าจริงๆเขายังไม่ใส่ไก่ก่อนนะใส่ในครกก็ได้ใส่ในครกนั่นแหละถังผสมเอาผสมในนี้เลยใช่ไหมช้อนหางลม2ช้อนโต๊ะโอ้ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเทซอสพริก1ช้อนโต๊ะจริงๆอันนี้จะเขียนในสูตรจะเป็นน้ำผึ้งนี่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลปี๊บใช่ไหมแต่ใส่น้ำมันประกอบไปเลยน้ำมันไปเลย2ช้อนโต๊ะนะครับปึ๊บใช้ช้อนนี้เลยป่ะเอาสากกินได้ค่อยๆกวนอ๋อเหรอมันไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำอ๋อเฮ้ยไม่เคยทำอย่างนี้เลยเขาเรียกว่ากวนคือคือกวนอะไรครับผสมเครื่องปรุงละลายละชิมได้ไหมแต่แต่ดูอันนี้แต่แต่ชิมล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เอาไก่ใส่เข้าไปยกครกมันหนักนะเนี่ยห้างเดียวก็พอพี่จริงๆอยากให้เหลือห้างเดียวเพราะพี่จะได้จับเผื่อจับในอื่นอีกอ๋อเป็นวิธีที่ดีนะแล้วเราต้องทำอะไรกับมันปะก็แค่คุกๆเสร็จต้องกดต้องอะไรไหมเนี่ยเข้ามือไม่มือไม่คลีนแล้วมือไม่คลีนทำอะไรไม่ได้แล้วมือเลอะเรียบร้อยแล้วก็ล้างก่อนล้างเลยอีกรอบหนึ่งนะครับแหมเรียบร้อยครับแล้วได้เห็นไหมเก็บเข้าตู้เย็นขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำนึ่งข้าวเหนียวนะครับข้างล่างใส่น้ำแล้วเหมือนหม้อนึ่งเลยเนาะจริงๆนี่คือข้าวเหนียวตอนที่ยังไม่ทำอะไรนะครับแต่ว่าคุณแต่งมาสอนบอกว่าต้องไปแช่น้ำก่อน3ชั่วโมงใช่ไหมครับถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวใหม่แล้วนี่ใหม่นะครับใหม่เป็นข้าวเหนียวใหม่แต่นี่เดี๋ยวเราแช่ไว้แล้วนะครับ3ชั่วโมงผัดไปเพื่อให้เวลาเร็วขึ้นเอาไปล้างก่อนอีกรอบล้างก่อนอีกรอบแล้วเอาเฉพาะข้าวออกมาแล้วก็รอมันจนกว่าจะสุกแล้วก็ปิดฝาหลังจากการรอให้ข้าวเขาเรียกว่าไงนึ่งเนาะข้าวเหนียวนึ่งจนแบบสุกนะครับตอนนี้ก็สุกที่ต้องกลับได้ยังไม่สุกโอ้ก็โอเคนะแต่สุกดูยังไงอ่ะต้องกลับข้างก่อนกลับหรอเห็นบอกสอนนอกรอบมาว่าให้กลับข้างอย่างนี้ให้มันลอยขึ้นมาให้มันกลับ
เฮ้ยเจ๋งอ่ะมันเป็นก้อนเลยอ่ะลงไปเลือกอีกแป๊บนึงปิดฝาอ๋อยดีหลังจากอบเขาเรียกว่าหมักมาสักระยะในตู้เย็นนะครับแต่พักที่คีบให้พี่แมนหน่อยไม่ใช่มือหรอพี่ต้องอบพี่อยากเอามือเข้าต้องอบก็แล้วแต่นะโอเคเมื่อกี้ดูจากในเว็บไซต์ก็บอกว่า370เอ้ย350ฟาเรนไฮต์เท่ากับมัน175องศา178องศาว้าวเฮ้ยหน้าตาดีอ่ะใช่ก็โอเคนะนิ่มไปนี่โอเคไม่รู้ไงเราจะรู้ได้ไงไม่มีเลยไม่มีเลยนุ่มเลยเออใช่ใครก็ทำในนั้นเลยอ่ะเวลาข้าวสุกทีก็อย่างงี้ป่ะถ้าสมมติพี่อยากทำข้าวเหนียวมูนพี่ก็ราดกะทิลงตอนนี้เลยอ๋อถ้าพี่อยากทำซูชิอันนี้ถ้าพี่ทำซูชิอ่ะพี่ก็ใส่น้ำส้มสายชูตอนนี้ใช่พี่คือจะเป็นยังไงถ้าเราวางเป็นก้อนนี้เฉยๆแล้วโดยที่ไม่มาทำพี่เพราะงั้นต้องมีผ้าขาวบางมาคลุมผ้าขาวบางอยู่ในจานแล้วก็เอาช้อนออกแล้วก็อีกหนึ่งทำไมต้องคลุมไว้อ่ะจะได้ไม่แข็งไม่ให้โดนอากาศเยอะอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะคุมหน้าไว้ได้ไม่แข็งก็เอามาต่อนิดเขาเรียกว่าในช่วงของการดูว่าไก่ที่ออกไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าไก่สุกเนี่ยต้องดูที่อุณหภูมิ85องศาด้วยเพราะเราก็จะเอามาจิ้มกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเอาออกมาก่อนฮะโอ้มันไปทางไหม้แล้วนะก็จะวัดอุณหภูมิดูว่าจะถึงไหมนะก็โอ้โหหลังจากได้ไก่ที่หน้าตาดีขนาดนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่านายแมนอบเองดูดีอ่ะมาจัดจานเลยดีกว่าแน่นี่ครับหลังจากชิ้นแรกสวยงามวางเราก็เลยบอกว่าเนื่องจากเราอบ2ชิ้นพอดีก็เลยจัดการคงแนะนำให้พี่ใช้มือกินอาหารดีสารได้ในกระจกข้าวเหนียวจริงป่ะเอาไงแต่ว่าไม่เป็นไรครับโควิดหรือพี่ยังไงใช้มือกินเลยครับกินเลยอร่อยผมจะบอกว่าไก่สุกพอดีมากพอกินข้าวเหนียวนี่เลยนะเขาเรียกว่าไม่มีความคือมันยังชุ่มชื้นอยู่เลยอ่ะอร่อยรู้ดีครับมาเทปนี้นะครับผู้ชายเข้าครัวไอ้คนละผู้ชายเข้าครัวมั่วเองได้แล้วก็ดูว่าเมนูต่อไปครับที่กำลังอยู่ในสเตชันต่อไปคือเราจะทำส้มตำต่อเพราะเนื่องจากทำก็เดียวแล้ว ดูว่าจะรอดไหมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ